สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกวินเกมมิเกอร์ครับวันนี้เราอยู่ในโรบล็อกเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ในแมปโรบล็อกเบดวอร์ครับเป็นเกมผมว่าจะอัดนานแล้ว ตั้งแต่ที่เกมมันเพิ่งมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดรู้สึกว่าเกมนี้จะมีบั๊กอยู่นะครับผมมีเหยื่อ2คนมันเป็นไรไม่รู้ตอนเริ่มเกมมันก็จะให้เหยื่อคนหนึ่งแล้วพอมันเริ่มมาในแมปจริงๆก็จะให้เหยื่อมาอีกเพิ่มอีกคนหนึ่งมาเวลาไปบุกทีมตรงเคยบุกไม่ได้ไหนนะจะขึ้นมานะจ๊ะนี่เราจะขึ้นมาชั้น2ครับเขาก็จะไม่สังเกตนะฮะว่าเรากำลังมาเขาเห็นยังน่าจะไม่เห็นจากท่าทางถ้าเขาต่อตัวขึ้นมาก็ดีเลยเข้าไปนะระหว่างเวลาสุดเตียนเขารอได้เลยโอ้โหตีเขาไม่โดนเลยเหรอตีโดนละตีโดนละเดี๋ยวเราไปรัวเลยนะครับแต่เราฟุกคือรู้สึกว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขากระตุกคือบางครั้งเราตีเขาเอาเราอาจจะตีไม่โดนเพราะเขากระตุกนะครับเออได้สามอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอยู่ทำไมมา ไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็รอให้เหล็กฟาร์มครับให้มันได้สุดก่อนถ้าเกิดเขามีชุดกรอบแบบว่าเหล็กเราว่าพอแล้วอะเออได้เขาอาจจะยังมีเลือดไม่เสร็จผ่านดีกว่าสร้างทางกลับบ้านสีชมพูไปตรงกลางนั้นทางถนัดเลยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดทีมข้างๆยังไม่เคลียร์อย่าเพิ่งไปตรงกลางครับมันจะเจอแบบนี้นะครับผมแนะนำนะให้ฆ่าทีมข้างๆข้างซ้ายข้างขวาก่อนค่อยไปตรงกลางได้มันก็จะเจอแบบผู้ชายคนนี้เลยโดนบุกเข้าบ้านแบบไม่รู้ตัวนะฮะรู้สึกว่ามีคนกำลังมาหาผมเขียวเฮ้ยขับก่อนเนี่ยพวกเขามาหาจริงๆด้วยขับก่อนดีกว่าแล้วหนีหรือกลับโอ้เขากลับงั้นเราไปฆ่าสีเขียวก่อนหรือสีชมพูก่อนดีเอาสีชมพูก่อนดีกว่าเขามีแอมเบอร์ลอว์ง่ายดีกว่าหนีก่อนดีกว่าแล้วเมื่อกี้เห็นใครเข้ามาไม่มีใครมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเขามาบุกทีมเราแน่ๆต่อพาไปให้เขาขนาดนั้นนี่เลยสีเขียวยังมีเตียงเราจะไปสีเขียวโอ้โหเกือบตกเกือบตกเฮ้ยทำไมคีมันเป็นงั้นลงไปต่อสู้กันลงไปต่อสู้กันเราจะฆ่าคนนี้แล้วเราจะวาร์ปไปหาอีกคนนึงฮะสีแดงโอ้โดนลุมสวยละโดนลุมแต่ผมยังมีเตียงอยู่ไม่เป็นไรโอ้ฆ่าคนนี้ให้ได้ก็พอเออได้แล้วโอ้คำนี้การหนีเลยนะครับหนีไปไหนตกกลางเลยไหมเอาเอ็มมาล็อกเพิ่มนิดสักหน่อยโอ้ยเยอะของเยอะผมขอเอานี่แหละไปตรงกลางเอ็มมาล็อกเพิ่มจะได้ดับเพชรนะใครอยู่ตรงกลางไหมไม่มีโอเคสีอันเดี๋ยวต่อไปเราไปบวกสีแดงเหมือนรอให้สีชมพูไปบวกสีแดงเขามีธนูฮะธนูด้วยดีกว่าเลี่ยนเบียบธนูต้องเจอธนูโอ้ผมไม่น่าซื้อดาบเลยควรซื้ออินเดอร์โพมากกว่าจริง
ราะว่าถ้าเราเจอธนูผมแนะนำให้ซื้ออินเดอร์โพนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปไม่ได้แล้วก็วาร์ปไปเพราะถ้าเดินไปอาจจะโดนยิงตกเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้สองคนนั้นเขาสู้กันนะครับแล้วผมก็ไปลาช็อตนะวิธีลูกผู้ชายนะครับวิธีลูกผู้ชายสู้นะครับตอนนี้เขากำลังสู้กันยังมันนะครับโอเคคนหนึ่งแตกแล้วผมก็ไปซ้ำเติมคนนี้นะฮะก็เรียบร้อยตายไม่ตายอู้เกือบตกอย่าไปอยู่ใกล้นะครับเขาต่อเสาไปอย่างนี้เขาจะกระโดดลงมาฆ่าเราต่อซึ่งเขาจะหนีเพราะว่าผมมีซอสชักนิดนะฮะผมตีแรงผมว่าเขาไปซื้อชุดเกราะแน่ๆเฮ้ยไม่โดนแฮะสวยแล้วชุดเกราะนั่นไงไม่เป็นไรนะครับผมมีซอสชาร์ปนิดไม่กลัวชุดเกราะผิดหรอกโอ้สวยแล้วอันนั้นผมกลัวนะครับอันนั้นผมกลัวนะครับผมโดนสแปมแน่เลยนั่นไงลงมาแล้วลงมาหาแล้วทำไมตอนตีผมไม่โดนตายไม่ใช่อยู่ดีมันผิดสถานการณ์ผิดพันนั่นไงถึงด้วยเฮ้ยเขาจะยิงใส่ผมเนี่ยผมลืมไปเลยจะตกมีหน้ามาไม่ใช่ฮะสวยแล้วบล็อกจะหมดเราต้องบริหารบล็อกให้ได้ฮะผมว่าลูกขนุนเขาหมดเลยสิจังเลยแอบหนึ่งแอบสองไม่ค่าครับเดี๋ยวรอเขาไปหาช็อปก่อนถืออย่างนี้แหละมาเลยโดนตายคราวนี้แหละตายเรียบร้อยนะครับชนะแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบาย